ครับสูง169เซนติเมตรน้ำหนัก65กิโลกรัมนะครับวันที่4สิงหาคมครับคุณผู้ชมครับเราคงได้เห็นกันแล้วนะครับเพราะว่าถ่ายทอดสดทางช่อง8กฎหมายเลข27เนี่ยครับทางด้านของกล้าศึกนี่เคยชนะคะแนนเพชรภาคใหม่ชอชนะมวยไทยมาแล้วครับเอาอีกแล้วเคยต่อยกันมาแล้วด้วยถูกต้องครับอ่ะมาดูกันว่าภาคนี้จะเป็นภาคของใครแต่ตอนนั้นเป็นเพชรภาคใหม่มาบอกกับผมกับซิปมาบอกว่าตอนนั้นมีอาการบาดเจ็บอ๋อครั้งนี้ถือว่ามาสมบูรณ์แบบไหมมาสมบูรณ์แบบครับแต่เป็นการวิธีการเป่าคนแปลกๆนะหันหลังให้ครับนี่คุณอเนกคุณอเนกคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงเพชรภาคใหม่อาจจะยังไม่อ๋อนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งครับนักชกคนนี้ก็คือเจ้าแสงทองน้อยธนสุรนครนั่นเองอ๋อเลยตอนนี้อ๋อเลยครับวันนี้ก็มีหัวหน้าค่ายครับน้องชอชนะมวยไทยนะครับมายืนอยู่ที่มุมด้วยเอาแล้วครับขยับเข้าหาครับดูส่วนสูงยาวสูงกว่าลอยๆนิดนึงลอยนิดนึงนะสำหรับเพชรภาคใหม่ขยับเข้าหาครับนี่เก่าเจอเก่าครับคู่นี้ถ้าเกิดจะเก่ากว่าก็ต้องเพชรภาคใหม่ก็แล้วครับ31ปีไปแล้วครับครับกล้าศึกก็เป็นเจ้าเพศครับ25ดูว่าวัยเป็นเจ้าเพศนี่จะได้รถหรือว่าจะได้กำปั้นไปแทนแล้วคู่นี้ยืนมวยกันใกล้ๆกันท่านผู้ชมครับยืนใกล้ๆแบบนี้รับรองว่าเจอของดีแน่นอนครับเจอของดีแน่นอนแบบนี้ไฟสำคัญของชีวิตนะครับต้องครับเข็มขัดแล้วก็รถกระบะ1คันครับรถกระบะนี่ก็หลายแสนน่ะนะครับเพราะว่ารองชนะเลิศได้แค่แสนเดียวเงินสดรวมเข็มขัดอันสมเกียรติยศด้วยแล้วก็รวมไปถึงรถกระบะเขาโอ้โหระดับ7-8ครับแหมผมเองก็อยากใช้กระบะอีซูซูด้วยนะครับทำไมถ้าเกิดใครได้รางวัลไปอยากจะขายต่อรถเงินก็ขอซื้อเลยซื้อเท่าไหร่200,000อยู่ใช้ก่อน ผมซื้อไป250,000อ่ะโอเคไอ้ผมก็โดนซื้อมาแล้วนะ250,000คุ้นนะคุ้นโอ้โหเป็นสมาชิกด้วยไหมไม่เป็นไม่เป็นโอเคเอาละฮะเอาละเฉยเอาเรามาแม่ทั้งหมัดทั้งศอกครับคู่นี้อยู่กันใกล้ๆครับมีหมัดมีศอกใกล้ๆแบบนี้ครับต้องจับตาดูแล้วครับคู่นี้วันนั้นนี่กล้าศึกเป็นฝ่ายเดินนะครับแสงทองน้อยถอยวันนี้นี่แสงทองน้อยไม่ถอยครับยืนซักกันเลยครับโอ้โหใช้หมัดได้ดีจะได้เปรียบนะครับเพราะว่าพื้นมันลื่นครับเล่นกันใกล้ๆเล่นกันเจ็บๆแบบนี้ครับหมัดแรกหมัดสองแรกสองหมัดแข็งใจครับแหม่หนึ่งสองครับยังติดการอยู่ครับแหม่ทัดมาลายยังติดการเดิมระบบป้องกันยังดีนะครับกล้าศึกตัดสายลำตัวทีมซ้ายครับกล้าศึกครับแหม่คือพื้นลื่นแต่ว่าก็ใช้ว่าจะใช้ขาไม่ได้นะครับแหม่ต้องสร้างจังหวะดีๆครับหมัดหนึ่งสองสามของกล้าศึกหนึ่งสองคืนจากเพชรพักใหม่หมัดมาหมัดไปสองมาก็สองไปครับแหม่ทันกันคู่นี้ทันกันชกกันมาแล้ว1ครั้งด้วยจับกินตัวกันได้แน่นอนรู้เหลี่ยมรู้เชิงกันแหละครับโอ้เมื่อสักครู่นี่คนที่เคยชนะมาเนี่ยมายับแค้นนะครับคู่นี้จะเป็นยังไงครับมุมขาวที่เคยแพ้มาครับครับมุมดำที่เคยชนะมาแลกหมัดกันเลยครับไม่ต้องไปกลัวกัน3ยกออกอาวุธขนาดนี้ต้องดูการยืนระยะแหละครับว่าสดจะหมดเก่าหรือเก่าจะทุบสดอ้าวพักคู่เดียวครับบนยกที่1โอ้ยบันพยาคาพักก่อนครับครับคุณผู้ชมครับหมัดขวาของกล้าศึกสายขณะที่เพชรภาคใหม่นะครับงัดศอกซ้ายหน้าครับเนี่ยครับดักฮุกซ้ายเอาไว้ครับหยุดกึกไปเหมือนกันยกแต่ว่าหมัดขวาเห็นนะครับว่ามีการออกหมัดเยอะมากครับทั้งหมัดทั้งศอกครับเพราะว่ายังเคร่งเรื่องของการออกอาวุธเตะอยู่ครับเพราะว่ากลัวลื่นอยู่ครับเพราะว่าพื้นวิธีนี้นองไปด้วยน้ำครับตามกันต่อครับคือต่างคนต้องปรับสไตล์เลยนะครับแน่นอนครับคือตอนนี้นะครับด้วยพื้นที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นะครับอาจจะมีการลื่นอยู่บ้างเพราะฉะนั้นนักมวยต้องปรับกลยุทธ์ในการออกอาวุธครับค่ะถ้าหากใครเป็นมวยเตะเนี่ยโอ้โหก็ลำบากหน่อยนะครับเพราะว่าต้องจิกเท้าฮะแต่ถ้าเกิดเป็นสมจิตรับรองคว้าแชมป์แน่นอนทำไมฮะมวยหมัดหมัดมวยหมัดโอเคครับตามกันต่อครับอยู่นี่ครับเอาโอ้โหมีเอียงครับเอียงนะครับเอาละครับยกนี้เดือดครับยกนี้เดือดจริงๆเดินขู่รุ่นน้องแล้วนะครับเอาแลกหมัดกันฮุกซ้ายครับหมัดซ้ายคือเนี่ยครับเอาละครับดูครับคือกล้าศึกนี่ก็เป็นมวยหมัดธรรมชาติกว่านะครับอยู่ที่การใครจะแน่นการใครจะรวมนี่แหละครับสำคัญครับหมัดแบบนี้การแล้วรวมไม่เข้าเป้าได้ง่ายๆครับโอ้โหรอดการเข้าไปหมัด
มันมีหลายหมัดครับหมัดทุกหมัดงั้นหมัดโค้งโอ้หลายหมัดครับนี่ครับแลกหมัดแลกซอกกันอยู่กลางเวทีมาอีกแล้วครับหักศอกไปต่อยซ้ายคืนครับนี่ครับน้องๆที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับเพราะฉะนั้นการฝึกฝนมวยไทยต้องออกในทุกอาวุธนะครับจังหวะจวนตัวแบบนี้สถานการณ์มาครับแบบนี้ครับมันต้องนัดในจุดที่เราบางทีอาจจะไม่ถนัดออกมาใช้ต้องครับเรียกมันออกมาเรียกซอกออกซอกเรียกเข้าออกเข้าแบบนี้ครับนี่ครับการจัดระยะชกนี่สำคัญที่สุดครับถ้าคุณสู้อยู่ใกล้อยู่ใกล้ต้องออกคุณจะเอาอะไรยังไงนี่แหละครับโอ้ยมันก็มันจริงแล้วครับอย่างนี้มันเดือดสิครับเดือดแล้วจ้าแม่จ๋าแบบนี้แลกกันไปเลยครับแลกกันไปเลยครับตายเป็นตายครับโอ้โหต้องมี 7-8 แสนนะครับลูกกระบะอาจจะต้องไปมัดขวาครับเอาล่ะครับแบบนี้เดือดแน่ๆครับทั้งซอกทั้งมัดซอกมาซอกไปซอกมาปัดไปแทงเข่าซ้ายครับมัดขวามาหมัดขวาไม่ถึงแทงเข่าซ้ายครับกล้าศึกครับร้องบัวพิมพ์แยกออกมาโอ้โหถูกใจท่านผู้ชมครับโอ้โหเสียงประเมินเกี่ยวกล่าวครับนี่ครับต่อยกันแบบนี้ครับรอบชิงชนะเลิศครับโอ้ยมาครับมัดขวาขวามาขวาไปขวามาซอกไปตีขวาครับเจอขวาโต้อาชีพหลักเลยนะครับทางด้านของแสงเท่าน้อยหรือว่าเพชรภาคใหม่ครับเขานี่แหละครับแต่ว่าวันนี้ครับด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า6ปีครับอายุมากกว่าครับเขาพยายามเดินครับแน่กรรมการเรียกออกมามี3ยกเท่านั้นที่ให้ทั้งคู่ตัดสินใจจะเอายังไงรอได้ไหมรอได้ไหมไม่รอมันปัดไปต่อมาขึ้นมาขึ้นไปเข้ามาโอ้โหครับเลือดครับไม่มีใครยอมใครครับหมัดมาขึ้นหมัดเข่าไปขึ้นเข่างั้นศอกซ้ายศอกขวาครับหมัดขวาครับของกล้าเสร็จตีเข่าเรียกมาโอ้ยกระเพงไปอยู่ด้านบนแหมงัดลอยไปเลยครับเป็นทางไปแลกศอกกันแล้วก็หมดยกครับสุดติงกระดิ่งแมวไปเลยติดตามทางยกที่สามครับครู่เดียวครับครับ2ยกแรกนี่โอ้โหดูไม่ออกบอกไม่ถูกเลยครับนี่คือภาพช้าสวยๆบอกได้คำเดียวว่าชกได้ดีทั้งคู่เลยครับบัดขวาจังหวะนี้ไม่ถึงนะครับได้ซ้ายคืนด้วยขวาครับทางด้านของเพชรภาคใหม่สายตรงของก้องศึกโดนครับเพชรภาคใหม่ต่อยไปโดนกาดเล็กน้อยแต่มีเข่าซ้ายนะครับเพชรภาคใหม่ครับไม่ตามไม่ได้แล้วนะครับย้ำนะครับผู้ชนะเลิศได้เข็มขัดเกียรติยศและก็รถกระบะอีซูซู1คันครับรองชนะเลิศได้เงิน 100,000 แต่คะแนนรวมก็คือครองถ้วยพระราชทานนะครับถูกต้องครับคู่นี้สำคัญอย่างยิ่งยวดครับถ้าหากเพชรภาคมาชนะถือว่าได้ครองแชมป์เลยถูกต้องครับแต่ถ้ากล้าศึกชนะชิงคู่สุดท้ายครับครับเอาล่ะลุยกันต่อครับยกสุดท้ายยกที่3ครับก็เรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจส่วนตัวกับถ้วยรวมนะครับถ้วยพระราชทานครับร้องมาติพยายามจะตีข่าวนะครับพยายามจะสู้ในเกมของตัวเองแต่ตีไม่ได้ครับเพชรภาคใหม่ตอนนี้ฝนได้หยุดไปเรียบร้อยครับโอ้เดินเข้าหาครับเพชรภาคใหม่โอ้ยลูกนี้เรียบครับแข่งสายเร็วครับเพชรกล้าศึกแล้วก็ทำอะไรไม่ถนัดครับแยกออกมาคู่นี้สำคัญคือว่าเคยชกกันมาแล้วด้วยนะฮะดูว่าจะล้างตากันได้ไหมหรือว่าจะย้ำแค้นครับยกสุดท้ายที่ตัดสินอย่างแน่นอนล่าสุดกับเพชรภาคใหม่ต้องพยายามทำนะครับพยายามทำขยันออกอาวุธนะครับเข่าซ้ายของโอ้ลูกนี้นี่แหมเดี๋ยวกรรมการสนองกว่าบิมจะว่ายังไงนะครับการเกี่ยวกันหักเหลี่ยมนี่ครับขับชกกันต่อครับไม่มีอะไรครับตีเข่าขวาครับพยายามจะเทคืนบ้างครับล่าสุดแต่ว่าเพชรภาคใหม่ก็ถือตัวไม่อยู่ท่านครับมวยเทนี่จังหวะชิงดำแล้วครับเอาแล้วครับไปกันต่อครับยังอยู่ครับยังอยู่ในเกมครับทั้งคู่แยกออกมาครับสนองบวมอิ่มครับนี่กองเชียร์ครับไม่รู้ว่าทีชีมไหนแหละเพชรภาคใหม่ครับมากันเยอะครับเหมา10ล้อมาว่าอย่างนั้นโอ้เอาเป็นรถทัวร์ได้มั้ยฮะรถทัวร์นี่ไปใหม่น่ากลัวครับปากช่องระวังต้องระวังต้องมันตรวจเช็คปากช่องเพิ่งใหม่มาครับผมนะครับเอาละครับเริ่มในช่วงท้ายปลายยกแล้วครับใครขยันใครตีใครเข้ายังไงครับย
แยกออกมาครับแยกออกมาก็แต่เราก็อยากเห็นความชัดเจนที่มากกว่านี้ครับเพราะมันเบียดเหลือเกินครับเชื่อว่าเป็นอีกคู่หนึ่งครับที่วัดใจกรรมการวัดใจท่านผู้ชมโอ้ไม่รู้ใครเป็นใครแล้วครับเอาละต่างหูต่างมั่นใจแล้วครับยกท้ายช่วงท้ายปลายยกครับโอ้โหลูกนี้เจอเขียดขาหน้าแหมเสียหลักเสียเลี่ยมครับจะเตะยัดเชือกครับแทงเข่าครับกล้าศึกเข่าขวาครับแหมแกมาคึกเอาในยกนี้ครับกล้าศึกถูกใจแฟนหมัดแฟนมวยของไทยไปแล้วครับต่อยแทงเข่าแหมเข่าคนละเข่าครับกอดจ่าครับแหวไม่ได้แล้วครับคู่นี้แต่จะต่อยไม่โดนนะครับได้มาตีเข่ากันหน่อยครับคนละจึ๊ก2จึ๊กมาแยกมาครับช่วงท้ายปลายยก4ครับอ้าวหมดยกครับสิ้นเสียงระฆังแล้วครับตอนนี้โอ้โหเอาละครับนี่แหละครับนี่แหละครับจะเสมอ 1-1 หรือไม่หรือจะเป็น 2-0 ก็ดูเป็นเกมที่ใกล้เคียงมากนะครับดูยากครับคุณแต่ว่าภาพช้าดูไม่ยากครับเพราะว่าทีมงานช่อง8กด27ทำให้ดูฮะโอ้ภาพนี้สวยมากครับดูจังหวะครับแทงเข่าและคาไว้ครับเพชรบ้านใหม่ล่าสุดเป็นฝ่ายเดินนะครับในยก3ครับเสียหลักเนี่ยเตะแล้วไปตัวเองไปลื่นด้วยครับเรียกว่าฟรีคิกครับเตะกินฟรีลูกนี้โกนหมัดขวาครับขณะที่เพชรบ้านใหม่นี่แทงเป็นน้ำมนต์จากหลวงปู่แบะทุกคนจะรวยถูกหวย7ชั้นซ้อนไปเลยเฮงๆครับเฮงๆรวยๆมีความสุขมากๆครับใช่ฮะขอบคุณที่อยู่ด้วยกันฮะอยู่ไปยาวๆจนจบแล้วกันวันนี้นะครับเอาละครับผลอยู่ในมือผมแล้วนะครับดูเดี๋ยวแง้มให้เอ้าคุณดูแล้วคุณประกาศเลยดีกว่าเอาไงมาคุณเอาไงมาคุณเดียวคู่นี้เป็นคู่ชิงแชมป์ชนะเลิศอีสุดฮะคู่ที่2นะครับที่วัดกันว่าถ้าเป็นภาคกลางชนะภาคกลางจะเป็นเดอะวินเนอร์ไปเลยครับถ้าเป็นภาคเหนือเราได้ไปต่อคนเดียวครับ ขอดูทีนะขาวหรือดำครับขาวหรือดำฮะผลการตัดสินในคู่นี้ผู้ชนะไม่มีนะครับคู่นี้เสมอโอ้ยยังไงฮะเสมอมาแต่ว่าต้องมีต่อยก4เอาแล้วโอ้โยลงจากเวทีด่วนเลยไปพวกเราลงคู่นี้สูสีเหลือเกินป่าจริงมันต้องอย่างงี้ต่อเพชรภาคใหม่หรือจะเป็นกล้าศึกครับเอาละครับยกสุดท้ายชมไปพร้อมกันครับกับช่อง8กดหมายเลข27ครับสำคัญอย่างยิ่งครับเอาครับตอนนี้เดินเข้าหาก็คือกล้าศึกนะครับมาสู้กันในวงในตีของซ้ายตีของขวาแหมคนละเข่าครับยังไม่ถนัดทันทีตีแทะไปเรื่อยๆครับดูความขยันแล้วครับยกนี้4ยกนี้ใครแรงยังอยู่ไหมแรงใครจะดีกว่าขยันแค่ไหนยังไงเด็บเข่าทีเดียวคนละที2ทีครับเอาแล้วครับตอนนี้พอผ่านมา4ยกนี้เริ่มใจเห็นหรือเปล่าเอ้าโอ้โหดูสิครับท่านผู้ชมอะไรกันครับเนี่ย
ตะคิวเกิดขึ้นในยกที่4โอ้โหท่ามกลางสายฝนครับตะคิวหรือเปล่าแบบนี้โอ้ยสู้กันมา3ยกครับมันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้ครับในการแลกเข่ากันทั้งคู่ครับโอ้ดูสิครับอยู่ๆก็ร่วงไปครับเหมือนตะคิวกินขาครับมิสเตอร์ป๋องเดี๋ยวมีพระก็นะฮะว่ายังไงครับหรือว่าเข่าหลุดหรือเปล่าหรือจะพวกหลุดยังไงแทงซ้ายแทงขวาคืนครับก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรนะท่านผู้ชมไม่มีเหตุการณ์อะไรครับนี่ครับก็ตีเข่าแบบนี้ก็เข่าขวาครับโอ้ยตรงนี้หรือเปล่าเข่าซ้ายครับตรงนี้หรือเปล่าเข่าซ้ายครับก็ดูเหมือนไม่มีอะไรนะครับก็เด้งตีเข่าขวาครับเนี่ยครับก็พอผักออกมาพอผักออกมาครับขาขวิดล้มไปเลยโอ้อะไรกันเนี่ยไหงท้องบางงานครับโอ้ยสะโพกขวาสะโพกขวาครับคุณผู้ชมครับมาและผู้ชนะ The winner is กล้าศึกอาวุธไบเกียร์จากภาคเหนือเอาละครับภาคเหนือตีแต้มต่อมาแล้วตอนนี้เสมอกัน 1-1 นะครับวันกันที่แมตช์สุดท้ายนะฮะยินดีกับผู้ชนะด้วยภาคกลางภาคเหนือติดตามตอนนี้พักกันสักครู่